ีมชาติไทยชุดมออาเซียนถล่มลาว 3-0 ล้างตาให้ช้างศึกชุด19ปีตาสรอัตดับบังกวาดอีก2เหรียญทองวิ่ง200เมตรและ4คูณ100เมตรครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับมาเริ่มมาที่การแข่งขันฟุตบอลกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติลาวนะครับที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีแข่งกันเมื่อวานนี้นะครับ29กรกฎาคมไทยอยู่ในเสื้อสีเหลืองนะครับการแข่งขันฟุตบอลมออาเซียนครั้งนี้ครับมีทั้งหมด4ทีมมีไทยเมียนมาลาวและมาเลเซียส่งทีมฟาดแข่งกันนะครับไทยเคยได้แชมป์มาแล้ว16สมัยรวมทั้งเป็นแชมป์เก่าคราวที่แล้วด้วยนะครับรายการนี้ครับลาวเรียกทางด้านของละวีสมทองคำแล้วก็วงพระจันทร์ภูทวงศ์นะครับ2นักเตะทีมชาติลาวรุ่นอายุไม่เกิน19ปีชุดรองแชมป์อาเซียนติดทีมมาด้วยนะครับแต่ว่าเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมนี้อย่างไรก็ตามครับลาวแม้จะครองบอลได้มากกว่าในช่วง20นาทีแรกครับแต่ไทยมานำก่อนนาทีที่36ครับจากจังหวะมงของกันตินันจันมุนตรีครับตุงตะข่ายเข้าไปหลังจากนั้นในครึ่งหลังครับไทยมาขยับนำ 2-0 ครับจากการยิงของอภิวัตรมิตรรักครับนาทีที่67ก่อนจะปิดท้ายอีกประตูครับนาทีที่78จากคุณานนท์จอดประดิษฐ์ให้ไทยนำ 3-0 อย่างไรก็ตามครับช่วงท้ายเกมคุณานนท์ไปสกัดนักเตะลาวนะครับในเขตโทษลาวจนกลายเป็นใบแดงออกจากสนามไปแต่ว่าไทยก็ยังชนะลาวอยู่ดีครับ 3-0 ล้างตาให้กับทีมชาติไทยชุดอายุ19ปีที่แพ้ลาว 0-2 ก่อนหน้านี้นะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนได้สำเร็จนะครับเกมนัดต่อไปครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่31กรกฎาคมครับที่สนามเดิมครับสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับส่วนรายการวิ่งนะครับก่อนหน้านี้ครับวิ่ง200เมตรชายครับมาสรุปรวมทีเดียวเลยนะครับรอบชิงชนะเลิศครับแข่งกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษครับเพราะว่าสนามที่อุบลเนี่ยอาจจะไม่ได้มาตรฐานครับเลยต้องไปแข่งกันที่ศรีสะเกษสำหรับกีฬานะครับโดยใต้ครับสราดดับบังครับที่คว้าไปแล้ว1เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรชายในกีฬามออาเซียนครับยังโชว์ฟอร์มได้ดีครับคว้าอีก1เหรียญทองจากวิ่ง200เมตรชายทำสถิติครับ 21.35 วินาทีได้เหรียญทองที่2ครับแต่ยังไม่สามารถทำลายสถิติตัวเองได้ที่ 20.54 วินาทีครับเหรียญเงินเป็นงานก๊อกเงียจากเวียดนามครับ 21.46 วินาทีเหรียญทองแดงเป็นณัฐพงศ์วีระวงศ์รัตนสิรินะครับจากไทยอีกคนนึงที่ได้เหรียญเงิน100เมตรไปก่อนหน้านี้ครับทำสถิติ21.63 วินาทีนอกจากนั้นในรายการวิ่ง 4x100 เมตรชายครับแข่งกันเมื่อวันที่29กรกฎาคมครับต้าสรับดับบังก็ยังร่วมกับเพื่อนร่วมทีมครับคว้าได้1เหรียญทองสถิติ 40.43 วินาทีครับเหรียญเงินเป็นลาวเหรียญทองแดงเป็นมาเลเซียสรุปกีฬามออาเซียนครั้งแรกของต้าสรับกวาดไปทั้งสิ้น3เหรียญทองแล้วก็การแข่งกีฬาได้ปิดฉากลงแล้วนะครับก็ไปเชียร์การแข่งรายการอื่นๆกันต่อไปซึ่งช่อง My Name Is จะนำไฮไลท์ที่สำคัญมาแจ้งให้ทราบต่อกันเรื่อยๆนะครับรายการไหนนักกีฬาไทยทำผลงานได้ดีก็จะนำผลการแข่งขันมาแจ้งให้ทราบครับไปดูสรุปเหรียญรวมล่าสุดกันสักนิดนะครับตอนนี้ไทยนำไปแล้วครับ34เหรียญทองครับ20เหรียญเงิน28เหรียญทองแดงนะครับมาเลเซียอยู่ที่2ครับ23เหรียญทองอันดับ3เป็นอินโดนีเซียครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ